พูดละชิ่งพูดละชิ่งจ้าโอ้ยมีแห่งนี้ถ้าไม่ประกาศนี่ไม่เห็นจะเดินเข้ามาเลยนะจ้าขอให้รวยทุกคนนะคะกาแฟร้อนนะคะใครมาวัดป่าโยธาประสิทธิ์ถ้ามาไม่ได้กินกาแฟร้อนนี่แปลว่ามาไม่ถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะจะบอกให้นะคะใครกินกาแฟของโรงทานเรานี่หล่อทุกคนแล้วก็สวยทุกคนแล้วก็รวยทุกคนด้วยนะคะขอความกรุณากินด้วยนะคะจ้าแล้วอยู่กี่ชิ้นเอ่ยนะคะอ้าวอ้าวอ้าวท่านชิ้นนะคะเอากาแฟด้วยนะคะคุณแม่เอากาแฟด้วยนะคะคนละชิ้นเลยหนูเอาอะไรคะนี่เหลืออยู่2ชิ้นสุดท้ายค่ะแล้วอยู่แตงโมชิ้นสุดท้ายใครได้นี่ขอให้เป็นนางวิสาขันนะคะร่ำรวยร่ำรวยสาธุค่ะตอนนี้เราอยู่กาแฟอ้าวกาแฟนะคะเรียงคิวกันกินกาแฟให้ฉันหน่อยนะคะเอากาแฟนะคะปีนี้ไม่มีอูนตีนตังไม่มีนะคะขอประทานอภัยด้วยปีนี้ตังหมดนะเดี๋ยวรอผลิตตังก่อนเนาะเดี๋ยวเทวดาก็จะให้ถูกลอตเตอรี่นะคะคนละ10ใบ10ใบเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวได้ทำนะค่ะเพราะว่าไปช่วยคนเพราะว่าเราไปช่วยคนยากจนนะคะหลายครอบครัวนะคะที่เป็นคนอนาถายากไร้แล้วก็ทางวัดก็ได้เอาข้าวของนะคะเงินทองไปช่วยเหลือผู้คนที่น้ำท่วมนะคะที่ไม่มีอาหารการรับประทานนะคะก็เป็นน้ำใสใจจริงจากวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะที่ได้เป็นทานน้ำใจแบ่งปันให้ผู้คนที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะจากพระเดชพระคุณพระครูโสพลธรรมรังสีและก็คณะพระสงฆ์ก็ได้ร่วมกันแบ่งเกียรติปันอาหารไปช่วยเหลือตามพื้นที่ที่เดือดร้อนต่างๆนะคะดังนั้นทางวัดเราก็เลยค่อนข้างขาดงบประมาณอย่างมากในการบริการนะคะทุกๆท่านนะคะถ้าขาดตกบกพร่องประการใดนะทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะและอยู่กาแฟร้อนนะคะท่านชายนะคะกำลังจะเดินทางกลับบ้านนั่งรถเย็นๆนะคะเย็นแอร์เย็นฝนเย็นพายุนะคะขอให้มาดื่มน้ำกาแฟร้อนก่อนนะคะให้มารับกาแฟร้อนคนละถ้วยคนละถ้วยไปนั่งอยู่บนรถจะได้สบายใจนะคะแล้วก็จะได้ตื่นอยู่ตลอดเวลาในการขับขี่รถยนต์เดินทางกลับให้ปลอดภัยทุกคนเทวดารักษาบุญรักษาพระพุทธเจ้าคุ้มครองนะคะขอพระรัตนตรัยจงอวยพรให้ทุกท่านประสบสันติสุขประสบความโชคดีมีชัยแล้วก็มีความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะตลอดปี2565นะคะเป็นต้นไปนะคะ